อนเซลแล้วก็เทล่านะคะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะพาไปล่าบอสกันการล่าบอสเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากเพียงแค่กดปุ่มรับกลุ่มบอสนะคะก็จะเกิดลักษณะนี้ขึ้นอย่างที่เขาบอกว่า1สเต็ปแรกคือเลือกบอสสเต็ปที่2คือเลือกระดับความยากแล้วก็สเต็ปที่3คือกดเริ่มวันนี้อย่างที่บอกคือเราจะไปล่าชาคุมไม่ใช่ชาคุมเลยค่ะอันนี้ก็มี3ระดับมี easy normal แล้วก็ chaos ซึ่งเดียนนะคะ normal เท่านั้นค่ะ chaos ตายแล้วนะไม่รอดนะการล่าบอสแบบต่างๆเป็นยังไงก็ไปดูเลยนะคะเจอกันอีกแล้ววันตอนนี้ก็อยู่ที่ล่าชาคุมแล้วนะคะคนเยอะมากเราต้องมารับของจากก่อนรับเครื่องสังเวยชาคุมระดับ normal จ้าไอแอดเซนแอนโกก็ไป normal เลยนะคะย่ามาถึงข้างในแล้วนะคะจะเป็นเชี่ยงนี้นะจ๊ะจะมีเด็กท่านชื่อเอมมี่จะไปประกาศฝากไปมาไว้แล้วฝากกี้ด้วยค่ะให้สังเกตดูข้างล่างนะที่มันเป็นวงกลมแดงๆอย่าไปดูนะถ้ายืนมันฟูโดนตีปุ๊บตายเลยใช่เรียบร้อยแล้วเช้านี้นะล่าสัตว์ที่เรียบร้อยแล้วไปดูเรามาล่าบอสตัวที่2นะคะคือคอนเทลอย่างที่บอกไปคอนเทลมีหลายระดับ easy normal แล้วก็ชาออส easy เท่านั้นค่ะ easy เท่านั้นที่รอดลูกเดินไปรอโหลดแป๊บนึงนะเชียวไปนะคะอันนี้ประมาณล่าบอสคอนเทลการล่าบอสคอนเทลนั้นเรียนไม่สามารถเล่นคนเดียวได้นะคะต้องเรียนล่าเรียนไปด้วยเรียนพาร์ตี้เลยใครติดตามตั้งแต่คลิปแรกก็จะจำคนนี้ได้คือคุณธีรพรป่ะเข้าเลยค่ะตัวสอนที่เขียนอยู่บนแผ่นหิน2สว่างด้านหลังแผ่นหินมีประตูเล็กๆของปิดอยู่จะเป็นย้ายไปไหมจ๊ะเอามาคุยอีซี่เท่านั้นปั๊บก่อนปั๊บบางคนจะแบบเฮ้ยครั้งที่แล้วที่มาแคสให้ดูนี่ตัวละครมันกากกว่านี้ก็ว่าบอกเลยค่ะเงินเท่านั้นช่วยคุณได้ซื้อของมาค่ะเติมมาค่ะถึงแม้รูปลักษณ์เปลี่ยนไปแต่ของกากมันยังคงเดิมนะจ๊ะเรารู้สึกว่าเราเล่นตัวนี้แล้วมันเบามากตัวคอเราเบามากโดนตีทีกระเด็นตลอดใครมีที่มีใครมีถ้ามันไม่กระเด็นก็บอกได้นะแนะนำให้เลยไม่รู้จริงๆเล่นอย่างเดียวยิ่งจ้ารัวๆจะสารภาพว่าเนี่ยมีคอนเทลมาหลายรอบมากตายไปหลายรอบมากกว่าจะปีได้เนี่ยต้องอัพเวลมาเยอะขนาดนี้เพราะก่อนอันนี้ปีมันก็ตายไปเลย แล้วเราจะมาตีบอสตัวสุดท้ายกันนะคะนั่นคือยีราค่ะยีราก็มี2ขนาดคือน้องเข้ากับอาร์ตนะคะอาร์ตเข้าไม่ได้น้องเข้าไม่ได้น่าจะมีคนไปบิดเข้าน้องไม่ได้ละไปกันเลยนะไปจ้าก็มาถึงสถานที่ที่จะล่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เรียบร้อยการฆ่ายีราเนี่ยมันต้องมีเทคนิคมันต้องใช้เทคนิคคิดว่าน่าจะเข้ามาได้แล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมีคนเข้าอยู่แล้วว่าแล้วไปชาแนลอื่นกันนะจ๊ะ13มาเลยใจให้เขาไปจริงใจเลยยิ่งรักกันมากที่สุดจะบอกว่าตั้งแต่มีเงินรับเปย์ตัวเองได้ก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะมากในการเก็บของและก็การเติมเงินตัวเองค่ะช้าไปอันนี้พอมันขึ้นว่าต้องแก้คำสาปไม่ออกมาใช่ไหม Dispel ไอ้ร้อยแขกค่ะดูมันเองมองก่อนอันตรายเข้าไปในแหวนอันนี้คือเราต้องทำข้างในงั้นมันจะตีแรงเราพอแล้วบ้านจะตีเราแรงมากเป็นอีกไปอีกเถอะกันหรอส่วนใน2คือก็หลบกดหน่อยนะคะเยอะตีเยอะเยอะสะท้อนการโจมตีสะท้อนการโจมตีตายแล้ว1อันยองสวัสดีค่ะคุณยายให้ดูตรงหัวเทล่านะมันจะมีไอ้ที่แบบเป็นรูปดาวปักที่หัวเดี๋ยวไปก็ดูที่หัวตัวเองนั่นแหละถ้ามันยังขึ้นอยู่อย่างตีนี้หัวเทล่าหันแล้วก็ตีละส่วนนี้มันดึงเราไปแล้วก็ตีเสานะคะตีเสาดูเหมือนมีความรู้เปล่าก่อนหน้านี้เป็นไงเข้าคนเดียวใต้เข้าคนเดียวใต้อันนี้คือเพื่อนสอนมาเพื่อนมาเล่นเป็นเพื่อนสอน ก็โดนของหมดเลยนะเดี๋ยวไปแชร์เราจะอ่ะฮะเราก็เล่นมาแล้ว3 บอสนะคะไว้ยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอันนี้เป็นการของแถมแล้วก็ไม่เคยมาวิ่งมาแล้วต้องทำอะไรบ้างอ่ะบัฟก็ยังไม่ได้บัฟเลยยังไงก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้เว้ยน่ารักแล้วฉันจะฆ่าเขาได้ยังไงเธอน่ารักขนาดนี้น่ะตาย2 รอบมันตายได้5 รอบนะวิ่งทำไมมันไม่เติมเลือดให้เราล่ะเติมไม่ได้ต๊อกมันเติมไม่ได้อ่ะตายรอบที่3นะมันเติมไม่ได้มันเติมไม่ได้พลังแตกไหลเวียนอยู่ใช้แค่ไม่ได้รอบนี้ตาย4 รอบคุณพระเข้ามาแล้วตายเลยตัวอะไรวะเธอคืออะไรเธอสอนฉันหน่อยสิตายครบแล้วเนี่ยแบบนี้ฉันบาดไม่ต้องบัฟเลยไม่คือตีแล้วแบบมันก็ไม่ใช่ว่าจะตายนะนะอย่างที่บอกอะไรไม่รู้ซึ่งเราตีมันแล้วนั้นคนพบว่าเล่นเป็นลมเลยค่ะวันนี้ก็จบการแคชเพียงเท่านี้นะคะยังไงใครชอบฝากติดตามกด subscribe หรือทำอะไรก็ได้ให้รู้ว่าคุณติดตามดิฉันอยู่มีคำแนะนำอะไรอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนก็บอกได้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกคือคนจะกากรีวิวก็จะดูต่างๆในนั้นถ้าบอกว่าเฮ้ยกากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะถือเป็นคำชมไม่ได้ถือเป็นคำติเตียนใดๆนะคะไปเจอกันแน่เลยค่ะ